สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์เฉลิมชัยหัวร้อนสัตว์พวกไร้จิตสำนึกแย่งด่านหน้าฉีดไฟเซอร์ชาวเน็ตแห่เม้นผู้ใช้เฟซบุ๊กนรินทร์ธามาศได้โพสต์คลิปของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ออกมากล่าวถึงเหตุการณ์วิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่แพทย์พยาบาลบุคลากรด่านหน้าไม่ได้รับจริงๆและมีคนแย่งสิทธิไปฉีดว่าเรื่องนี้เซ็งมากคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายก็ต้องพูดอยู่ดีไฟเซอร์เนี่ยของที่มาเพื่อด่านหน้าหมอพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ส่งคนป่วยส่งศพหรือสัปเหร่อพระที่เป็นสัปเหร่อด้านหน้าของจริงทั้งนั้นและคนเก็บขยะติดเชื้อและอื่นๆที่ช่วยด่านหน้าของจริงแต่ไม่ได้ล้านกว่าไม่ได้ไม่ถึงโคตรโกงเลยเอาไปใช้อะไรเอาไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่ด่านหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องเลยชิบหายไม่รู้จักสำนึกเลยคนที่เอาไปก็แย่คนที่รับมาฉีดโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นด่านหน้าก็แย่คนไทยเรามีนิสัยแบบนี้ไม่ได้อยากว่าเป็นคนไทยทั้งหมดแต่ไทยเยอะที่เป็นแบบนี้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์บ้านเมืองนี่ถือเป็นการคดโกงบ้านเมืองนี่คือความคดโกงคนเอามาให้หมู่คณะก็แย่แล้วคนรับก็ชั่วสำนึกไม่มีเข้าใจคำว่าสำนึกไหมเหมือนกูอาจารย์แม่งทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเอาไฟเซอร์ไปฉีดให้อาจารย์กูบอกส้นตีนกูไม่มีวันฉีดให้กูตายก็ไม่ฉีดกูมีสำนึกคนไทยเราต้องมีสำนึกแบบนี้ด่านหน้าก็คือด่านหน้าไม่ใช่เอาไปให้คนรู้จักที่ชื่นชมต่อให้ผู้ใหญ่เอาไปให้ก็ต้องไม่ฉีดบ้านเมืองเรามันไม่เจริญก็เพราะไม่มีสำนึกพอได้แล้วคดโกงบ้านเมืองจะไม่เหลืออะไรแล้วหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายถึงสิ่งที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดและขอบคุณที่ลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาชนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ